สวัสดีค่ะช่างน้ำนะคะช่างน้ำจากร้านมาตัดผมนะคะหลังจากที่เราทำการขึ้นทรงผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการกันขอบกันค่ะการกันขอบนะคะเราจะเริ่มกันจากช่วงจอนก่อนค่ะใช้เป็นแง่แบตเตอรี่นะคะค่อยๆตวัดเบาๆนะคะให้ได้ลูกครึ่งวงกลมค่ะสามารถเช็คได้นะคะจุดไหนที่ยังไม่ได้เราก็กันซ้ำไปอีกทีนะคะเราก็เก็บรายละเอียดช่วงจอนนะคะสามารถใช้หวีช่วยในการเก็บรายละเอียดได้ค่ะกันหลังใบหูนะคะนี้เราสามารถดึงพับเก็บหูลูกค้าได้นะคะเวลาเราทำงานจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะตวัดเป็นลูกครึ่งวงกลมเหมือนเดิมค่ะจากด้านหลังก็ตวัดขึ้นมาด้านหน้าเลยนะคะจุดนี้เราสามารถวางเต็มหน้าแบตเตอรี่ได้ค่ะเก็บขนอ่อนให้ดูเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราลงมีดโกนเราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็ถือเป็นเทคนิคการกันขอบของช่างน้ำนะคะขอบคุณค่ะ